สวัสดีค่ะสวยได้ไม่ยากค่ะอันนี้พี่อ้อมสวยได้ไม่ยากนะคะคุณน้องแหมเห็นหัวคลิปเข้าใจผิดกันเลยใช่ไหมคะนึกว่าดีเจโซดานะคะอันนี้ไม่ใช่ดีเจโซดาธรรมดาแต่เป็นดีเจโซดาไฟที่แบบว่าแซ่บมากอะไรมากนะคะแต่อยากทำให้เพราะว่าอะไรที่เห็นแต่งหน้าคลิปเป็นดีเจโซดาวันนี้นะคะเพราะว่าตอนแรกก็ไม่รู้จักหรอกแต่พอดีเนี่ยพี่อ้อมชอบดู YouTube ใช่ไหมคะแล้วก็ไปเห็นคุณบี้เดอะสกาแต่งหน้าเป็นดีเจโซดาก็เลยเขาก็สวยดีนี่นะคะแล้วก็ดูคลิปขำๆของคุณบี้เดอะสกาแล้วก็ชอบก็เลยหยิบตรงนี้แหละลองมาแต่งบ้างนะคะเพราะว่าเห็นจากทรงผมนางเนี่ยนางก็แบบผมสั้นเหมือนขนเพนะคะลองมาแต่งกันบ้างดีกว่านะคะแล้วก็ไปหารูปดูมันก็สามารถทำได้นะแต่งง่ายๆด้วยนะคะไม่ต้องกรีดอายไลเนอร์อะไรมากมายแค่แบบว่าใช้การแบบว่าเบลนหรือว่าเกลี่ยดีๆแค่นั้นเองปัดมาสคาร่านะคะทาปากทาแก้มแบบนี้ก็ไม่ได้แต่งหน้าหนักอะไรเลยสามารถไปได้หลายงานeveryday look ได้ชีวิตประจำวันได้นะคะน้องแต่งไปเรียนยังได้เลยนะคะใสๆแบบนี้แต่จะเป็นน้องๆมหาลัยนะไม่ใช่มัธยมหรือว่าประถมแล้วก็แต่งลุคนี้ไปเรียนหนังสือไม่ได้นะคะไม่ได้เลยอ่ะถ้าสาวๆอยากทราบว่าลุคนี้ดีเจโซดาแต่งอย่างไรไปแต่งกันนะคะเดี๋ยวดีเจโซดาไฟจะพาไปกันเลยค่ะมาค่ะขั้นตอนแรกนะคะนั่นคือการเตรียมผิวก่อนนะคะก่อนที่จะไปเป็นโซดาได้นะคะก็เห็นหน้าน้องน้ำตาลเมาเล่าเถื่อนคนนี้ก่อนนะคะเริ่มต้นด้วยการปรับสีผิวของเราก่อนนะคะเบดเขียวตัวเดิมของพี่อ้อมเลยนะคะนั่นก็คืออาร์ตี้ตัวนี้ค่ะพี่อ้อมจะใช้เบดเขียวตัวนี้นะคะลงไปให้ทั่วใบหน้าแล้วก็ลำคอเพื่อเป็นการปรับสีผิวค่ะต่อมานะคะสำหรับฟาวเดชั่นวันนี้พี่อ้อมจะเลือกใช้แม็กมินเนอรัลตัวนี้นะคะเพราะว่าผิวดีเจโซดาเนี่ยไม่ได้แมตนะคะแต่ก็ไม่ได้วาวจนเกินไปตัวนี้ก็โอเคค่ะให้ความเป็นธรรมชาติผิวฉ่ำชุ่มชื่นดีนะคะสำหรับคอนซีลเลอร์นะคะที่พี่อ้อมจะใช้ในวันนี้นั่นก็คือของคอลเลกชันค่ะใกล้จะหมดแล้วนะคะพี่อ้อมชอบนะแต่พอใช้ไปใช้มาแล้วมันชอบแบบเคลอะๆแบบนี้ใครเป็นมั่งนะคะมาเมาส์มอยให้พี่อ้อมฟังด้วยนะจ๊ะใช้3สิ่งนี้ในการที่จะเนรมิตผิวสวยของเราเริ่มกันเลยค่ะผิวหน้าก็สวยแล้วนะคะต่อไปก่อนที่จะทาแป้งนะคะพี่อ้อมแอบเห็นแก้มเขานะคะก็คือจะไม่ได้ปัดแก้มเน้นอะไรมากมายนะคะก็เลยจะแอบใช้เป็นเจ้าทินตัวนี้นะคะจาก Intuity House ค่ะสีที่พี่อ้อมใช้เป็นสี02เข้าใจว่าเป็นสีชมพูนะใช้ตัวนี้นะคะ Intuity House ตัวนี้ค่ะทาลงไปที่ผงแก้มเลยได้แบบว่าสุขภาพดีต่อไปนะคะแป้งฝุ่นสำหรับพี่อ้อมก็ตัวเดิมค่ะตัวนี้ลอร่าเมอร์เซียลูซเซตติ้งพาวเดอร์พี่อ้อมจะใช้แป้งจากลอร่านะคะพร้อมแปรงจากโซอีวานะคะเบอร์126 Lux Sheet Finish นะคะใช้2ตัวนี้ในการที่จะลงแป้งของเราเบยฮู้ฮู้หน้าผ่องขึ้นมาแล้วนะคะต่อไปจะขอแอบคอนทัวร์กรอบหน้านิดนึงนะคะเพราะว่าพร้อมหน้าบานนะจ๊ะขอนิดนึงหยิบมาจากซุปเปอร์มัมค่ะซุปเปอร์มัมตัวนี้ก็จะเป็นพาเลทที่มีทั้งแป้งไฮไลท์แล้วก็บรอนเซอร์พี่อ้อมจะใช้สีนี้เข้มสุดเลยคอนโทรลกรอบหน้านิดนึงแล้วก็เป็นการเก็บรายละเอียดบริเวณกรอบหน้าด้วยบางทีก็อาจจะมีความมันของรองพื้นหลงเหลืออยู่ก็ใช้วิธีการนี้
ต่อไปเรามาดูกันเรื่องคิ้วบ้างนะคะเรื่องคิ้วของดีเจโซดาเนี่ยจะค่อนข้างตรงแล้วก็สีเนี่ยค่อนข้างอ่อนนะคะจะเป็นแบบว่าสีน้ำตาลอ่อนๆพี่อ้อมก็เลยจะหยิบ Into the House นะคะสีที่พี่อ้อมมีอันนี้เป็นสีเบอร์อ่อนของเขาพี่อ้อมจะมีเบอร์ไม่แน่ใจว่าเป็น1หรือ3นะคะเป็นตัว Into the House ตัวนี้ค่ะแล้วก็มีเจลไลเนอร์จาก Laura Mercier นะคะตัวนี้เป็นสีซอฟค่ะจะใช้2สิ่งนี้ในการที่จะสร้างคิ้วขึ้นมานะคะโอ้ยคิ้วตรงเบอร์ขอย้อมนิดนึงนะคะเพราะว่าดีเจโซดาเนี่ยคิ้วเขาค่อนข้างอ่อนนะคะเขาไม่ค่อยพิถีพิถันกับเรื่องคิ้วเขามากเท่าไหร่นะคะก็มาสคาร่าคิ้วจากเมเบอรีนนะคะย้อมให้เขาอ่อนลงสักหน่อยแล้วก็การเขียนคิ้วแบบเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ได้ไล่สีเข้มกลางอ่อนแบบนี้ค่ะที่พี่อ้อมเห็นจากรูปอะนะก็เขาน่าจะสีเดียวปื้ดๆไปเลยเป็นประมาณนี้คิ้วใหญ่โตมโหฬารเขาไลท์ลงมาไหมเนี่ยขอแอบไลท์นิดนึงต่อไปนะคะลงอายไพรเมอร์กันดีกว่าอายไพรเมอร์ที่จะใช้วันนี้ของโลลักโพพาเลตเจ้าเก่าเลยจ้าหล่อจิ๋วๆแบบนี้นะใช้ไม่หมดสักทีอยากจะใช้ให้หมดเราจะได้แบบว่าเปลี่ยนใหม่มั่งอะไรมั่งอันนี้เขาแถมมาแต่ของเขาดีนะขนาดแถมมาก็ดีมาดูสีอาชโดของ DJ Soda กันดีกว่านะคะสีอาชโดเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากมายค่ะเน้นเป็นสีน้ำตาลอมส้มนิดๆ นะคะแล้วก็ไลเนอร์ของเขาเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลจะไม่ค่อยเป็นสีดำนะคะพี่อ้อมก็จะ Adapt Apply จากสิ่งที่พี่อ้อมมีนี่แหละเดี๋ยวทำให้น้องได้ชมกันนะคะเริ่มต้นจากการสีอาชโดสีที่ใกล้เคียงที่พี่อ้อมมีอยู่ใน Naked 2นะคะพี่อ้อมจะใช้สีนี้ก่อนนะคะสีนี้ซึ่งเป็นสีประมาณขาวงาช้างนิดๆนะคะสีนี้ลงไปให้ทั่วเปลือกตาเลยเพราะว่างานเกาหลีเนาะส่วนมากก็จะเป็นแบบว่าวิงวิงวาวาวทาลงไปให้เป็นเบสเลยค่ะถึงบริเวณท้องคิ้วเลยสีแรกแบบว่าสว่างเวอร์วับกันไปแล้วนะคะต่อไปพี่อ้อมจะใช้สีคอปเปอร์สีคอปเปอร์เป็นประมาณสีส้มอมน้ำตาลหน่อยนะคะใช้มือเลยแล้วก็ทาลงไปทาไปเป็นสระอิเลยนะคะไม่ต้องอะไรมากมายเกาหลีส่วนมากเขาก็ไม่ได้คัดว่าอะไรนะก็จะเป็นการทาสีอาชโดแบบง่ายๆเสร็จแล้วใช้แปรงหัวสะอาดเกลี่ยต่อไปค่ะใช้แปรงหัวแบนๆแบบนี้นะคะแปรงสมาร์ทบัชกับสีน้ำตาลแมทนะคะพี่อ้อมมีจาก Into the House ค่ะเป็นสีประมาณนี้น้ำตาลนะคะพยายามใช้เมคอัพที่เป็นเกาหลีหน่อยนะคะหวังใจว่าจะแตกออกมาได้เกาหลีบ้าง แล้วก็ทาโคนขนตาด้านล่างเมื่อได้ประมาณนี้แล้วนะคะต่อไปได้เวลาสนุกละนั่นก็คือการกรีดไลเนอร์จ้ะกรีดไลเนอร์ก็เป็นแปรงจากโซยว่านะคะแล้วก็เป็นเจลไลเนอร์จากแม็กตัวเดิมของพี่อ้อมเลยนะคะการกรีดอายไลเนอร์แบบเกาหลีแบบนี้นะคะก็เขาจะเน้นหางตาที่แบบตกนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะพยายามทำ
นะคะเมื่อได้ทั้งเปลือกตาแบบนี้แล้วนะคะโคนขนตาด้านล่างนะคะแล้วก็อินไลเนอร์ด้านบนเสร็จแล้วก็คือวิธีการที่เราจะทำแบบว่าหางตาตกเนี่ยคือการลากเส้นด้านล่างตรงนี้ค่ะตรงฐานคนขนตาด้านล่างเนี่ยขึ้นไปให้มันเป็นไกด์ไลน์ด้านบนนะคะเห็นไหมคะอ่ะมันขึ้นมาละแล้วเราก็ตวัดกลับบางคนแบบเอ้ยหางตาตกกินยังไงนี่ล่ะคะเอาเกณฑ์ของตาล่างลากขึ้นไปก็จะเป็นสามเหลี่ยมใต้ตาอะไรแบบนี้นะคะต่อไปเนี่ยพี่อ้อมจะมากันที่เจลไลเนอร์ที่พี่อ้อมใช้เขียนคิ้วนะคะจากลอล่าสีน้ำตาลเนื้อนี้นะคะนี่จุ่มผลิตภัณฑ์แบบนี้เสร็จแล้วก็ใช้ในการที่จะทับลงไปตรงเส้นไลเนอร์สีดำที่เราเขียนไว้เมื่อสักครู่นะคะมันก็จะไปทำให้เจ้าเจลไลเนอร์ของเราเนี่ยสีเขาจะซอฟลงคือพี่อ้อมไม่มีเจลไลเนอร์สีน้ำตาลเนี่ยค่ะก็เลยใช้ที่เขียนคิ้วนี่แหละนะคะเสร็จแล้วใช้แปรงสมัดนะคะชุบกับสีอายแชโดว์สีน้ำตาลเนื้อแมทที่เรามีเสร็จแล้วก็ทับลงไปต่อไปนะคะนางมีเขาเรียกว่าอะไรดอลลี่อายเหรอแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะคะรูปที่พี่อ้อมเอามาเนี่ยไม่ได้เยอะมากจะเป็นแนวสีออกทองนิดนึงนะคะพี่อ้อมจะใช้สีนี้ค่ะสีนี้กับสีนี้นะคะเป็นสีทองกับสีออกงาช้างเนี่ยผสมกันเพราะว่าก็ไม่ได้ทองจ๋าอะไรมากมายต่อไปจ้าดัดขนตากันดีกว่านะคะใกล้เข้ามาอีกนิดแล้วนะจ๊ะให้ดัดขนตาชูเอมูระนะคะงานเกาหลีอ่ะมันจะไม่มีไลเนอร์พี่อ้อมไม่เชื่ออะไรอย่างงี้พี่อ้อมใช้เจลไลเนอร์ของ Urban Decay เขียนลงไปนะคะบริเวณอินไลเนอร์ตรงนี้ซ้ำเข้าไปอีกนิดนึงสำหรับไลเนอร์พี่อ้อมขอนิดนึงนะคะเป็นปากกาเมจิกจากมิสทีนนะคะนิดเดียวนะคะนิดเดียวจริงๆให้แบบชิดคนขนตาใกล้ขึ้นมาบ้างหรือยังนะจ๊ะต่อไปปัดมาสคาร่านะคะดีเจเซดาเขาไม่ได้ติดขนตาปลอมขอปัดมาสคาร่าจาก CA จ้ะปัดทั้งขนตาบนและก็ขนตาล่างเลยนะคะอ
ปัดมาสคาร่ามาแล้วนะคะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างดีเจสุดาบ้างแล้วนะจ๊ะแอบเห็นรูปนี้นางแอบคอนทัวร์จมูกนิดนึงนะคะพี่อ้อมหยิบมาจาก Naked Basic 2นะคะซึ่งเป็นสีนี้สีอ่อนสุดนะคะเราจะใช้สีขาวสุดเนี่ยไฮไลท์บริเวณสันดั้งเริ่มจากตรงนี้ก่อนค่อยๆลงมาเคาะค่อยๆอยากกระจมูกหยดน้ำก็ทำอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วรูปนิดนึงเสร็จแล้วพี่อ้อมจะใช้สีขาวสว่างสว่างตัวนี้อู้หูขอทีกระจายเหมือนอยู่หิมะนี่นะคะเน้นตรงนี้นิดนึงหอยเกาหลีจมูกหยดน้ำเดี๋ยวนี้คนเลิกถามนะว่าพี่อ้อมไปทำจมูกที่ไหนมาคนเริ่มรู้ละนะคะตรงนี้นิดนึงไหมงานคิ้วงานตางานจมูกงานแก้มมาหมดแล้วแก้มวันนี้แค่นี้เลยนะดีเจโซดาแก้มหน่อยมากงานปากจากรูปที่หยิบมาแต่งในวันนี้นะคะปากนางเนี่ยออกสีบานเย็นนิดๆบานเย็นไปทางแบบแดงๆนะคะเราลงสีแบบแดงๆตอนติ้นทาแก้มไปแล้วเนาะต่อไปพี่อ้อมก็จะหยิบสีบานเย็นดีกว่านะคะสีบานเย็นจาก Wet n Wild จ้าฟีนี้เบยบานเย็นไหมล่ะเนี่ยสีนี้แต่วันนี้นะคะจะไม่ใช้ทาไปจากแท่งจะเป็นแบบนี้เพราะว่าแล้วก็แท็บออกก่อนวอร์มแบบนี้ก่อนที่เห็นจากภาพนะคะงานปากคือให้แดงออกมาจากสีของปากไม่ใช่แบบว่าฝนลงไปเลยแบบนี้ค่อยๆแท็บไปเรื่อยๆว่าสีที่เราพอใจเนี่ยประมาณไหนแต่นางจะเน้นให้อ่ะปากตรงกลางแดงๆอะไรอย่างเงี้ยสีชัดๆเหมือนแบบว่าจะไล่อุ้ยผีญี่ปุ่นจะไล่ให้เข้มอยู่ตรงกลางแล้วก็แบบอ่อนไปตรงข้างๆปากแล้วก็ค่อยๆไล่เลยค่ะนะคะเดี๋ยวขอแอบใช้ทินสีแดงจากInto the House นะคะอันนี้สีอีกสีหนึ่งนะสีที่ทาแก้มสีชมพูแต่อันนี้เป็นสีแดงจะผสมกับลิปของเราอีกนิดนึงเพราะว่าปากนางก็ไม่ได้บานเย็นอะไรมากแต่แบบบานเย็นแดงๆอะค่ะค่อนไปทางแดงทาเข้าไปบริเวณด้านในขอบปากนะเหมือนให้แดงอยู่ข้างในงานปากมาแล้วนะคะเกือบจะสมบูรณ์แล้วค่ะน้องๆนะคะงานเกาหลีจะลืมไฮไลท์ไม่ได้แต่จากเห็นรูปนางนะคะไม่ใช่เป็นการฟาดไฮไลท์แบบว่าเวอร์วังอลังการอะไรมากมายนะคะพี่อ้อมก็เลยจะหยิบ Hourglass นะคะแป้ง Finishing Powder ที่พี่อ้อมมีอยู่นี่แหละแต่เขาเป็นสีที่ค่อนข้างสว่างนะคะสีที่พี่อ้อมใช้สี Diffuse Light ค่ะพี่อ้อมจะใช้สี Diffuse Light นี่แหละในการที่จะมาแทนไฮไลท์เพราะว่าเราจะแบบว่าไฮไลท์เบาๆแบบไม่ตั้งใจอะไรแบบนี้ถ้าฟาดเดอะบาร์มไปมันก็จะแบบจะดูรู้ว่าไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยจุดตกกระทบของแสงจุดที่อยากให้จมูกเป็นหยดน้ำตรงคางให้คางยาวดูดสาวเกาหลีเฮ้ย wow. ก็ได้อยู่ก็ไหวอยู่นะตัวเธอเห็นไหมเล่าหลับตาประมาณนี้พอไว้อยู่ไว้อยู่ไว้อยู่วันนี้ถือว่ารอดรอดรอดนะคะน้อยครั้งที่จะแต่งแบบว่าเกาหลีหรือว่าหยิบรูปอะไรมาสักรูปนึงแล้วจะสามารถแต่งให้รอดแล้วก็แบบประมาณคล้ายคลึงได้มากที่สุดยิ่งนี้นะคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังไม่ระมายคล้ายคลึงเดี๋ยวไปแอบใส่เสื้อที่มีฮูดเหมือนเขาก่อนเดี๋ยวมาแป๊บนึง
กลับมาแล้วแอบไปใส่ฮูดมาแต่ไม่มีสีขาวเหมือนเขามีสีครีมก็เลยหยิบสีครีมมาเดี๋ยวทำท่าก่อนเป็นไงมั่งตัวเธอนะคะประมาณนี้พยายามจริงเชียวคุณพี่เนี่ยแต่คุณพี่คิดว่าคุณพี่ถอดดีกว่าทางนี้แหละทางรอดของเราแล้วนะคะหวังว่าจะถูกใจน้องๆกันนะคะสำหรับการแต่งหน้าที่พี่อ้อมนำมาแชร์ให้กับสาวๆในวันนี้นะคะไม่ยากเกินไปนะคะแล้วก็เป็นลุคที่เชื่อได้เลยว่าถูกใจสาวๆแน่นอนนะคะเพราะว่าดีเจโซดาเธอช่างแบบว่าน้องๆนี่ชอบกันเหลือเกินเป็นอะไรคะคุณพี่เลื้อยเห็นดีเจเขาแบบว่ามีแบบว่าสแกตแผ่นอะไรแบบนี้นะจ๊ะก็เลยทำให้ดูหวังว่าจะเป็นแนวทางชอบไม่ชอบยังไงอินบ็อกซ์คอมเมนต์ด้านล่างนะคะถ้าคอมเมนต์ในช่อง YouTube สวยได้ไม่ยากไม่ได้เข้าไปในแฟนเพจค่ะแฟนเพจก็ไปคอมเมนต์ในนั้นกันได้นะจ๊ะบางคนก็ไม่เข้าใจนะบางคนก็เม้นได้บางคนก็เม้นไม่ได้นะคะบางครั้งอาจจะคอมเมนต์ในโทรศัพท์มือถือไม่ได้ก็ลองเปลี่ยนไปคอมเมนต์ในคอมพิวเตอร์คอม PC หรือว่าคอมโน้ตบุ๊กดูนะคะถ้าใช้Firefox ดูไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็น Google Chrome ดูถ้า Google Chrome ไม่ได้ก็ลองเปลี่ยนเป็น Firefox ดูนะคะลองดูอาจจะคอมเมนต์ได้นะคะพี่อ้อมไม่ทราบจริงๆว่า YouTube เป็นอะไรนะจ๊ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปสแคทแผ่นแถวนี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวโซดาหรือ DJ DJ อะไรดีอ่ะเดี๋ยวขอไปคิดก่อนแล้วกันนะจ๊ะสวัสดีค่ะใช่